ที่เลือกเป็นลวดอลูมิเนียมตัวนี้เขาจะมีคุณสมบัติคือไม่ก่อเกิดสนิมนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเขาจะสามารถดัดได้ง่ายกว่าลวดที่เป็นเหล็กนะครับซึ่งตัวเหล็กนี่เขาจะเกิดสนิมง่ายอาจจะมีปัญหากับตัวก้านใบของบอลสีของเราได้ง่ายๆครับมาพบกับช่องมินตาการ์เด้นอีกแล้วนะครับเวลาเราปลูกบอลสีใช่ไหมครับตอนเด็กๆก็ยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับว่าต้นเขาจะไม่โยกเยกนะครับหรือว่ามีอาการใบล้มนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเมื่อเขาโตขึ้นมาก้านเขายาวขึ้นมาแล้วก็มีใบที่โตมีน้ำหนักเยอะขึ้นนะครับก็มีปัญหาทิ้งไว้ก็อย่างเงี้ยครับอาจจะร่วงลงมาหรือว่าลมพัดอาจจะทำให้ก้านเขาหักได้นะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทำการแก้ไขนะครับด้วยการหาไม้ค้ำให้เขานะครับส่วนไม้ค้ำนั้นผมจะใช้เป็นไม้ตัวนี้นะครับเป็นก้านเสียบลูกโป่งนะครับเพื่อนๆนี่เราก็ซื้อตามร้านเครื่องเขียนนะครับประมาณ20บาทก็ได้ประมาณ10ก้านนะครับเพื่อนๆก็หาซื้อได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็ที่จะมาใช้เป็นตัวยึดนะครับจะเป็นลวดลักษณะนี้นะครับจะเป็นลวดอลูมิเนียมนี่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตก็ม้วนละประมาณไม่แพงนะครับเพื่อนๆประมาณม้วนละ10บาทเองมีหลายไซส์เนาะเลือกใช้เป็นไซส์นี้นะครับอันนี้เขาจะดัดได้ง่ายแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปที่เลือกเป็นลวดอลูมิเนียมตัวนี้เขาจะมีคุณสมบัติคือไม่ก่อเกิดสนิมนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเขาจะสามารถดัดได้ง่ายกว่าลวดที่เป็นเหล็กนะครับซึ่งตัวเหล็กนี้เขาจะเกิดสนิมง่ายอาจจะมีปัญหากับตัวก้านใบของบอลสีของเราได้ง่ายแล้วก็ในส่วนของก้านลูกโป่งนะครับเป็นพลาสติกเนาะอันนี้ก็หมดปัญหาเรื่องเชื้อโรคเชื้อรานะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาด้วยสามารถปรับทรงอะไรได้ง่ายเหมือนกันส่วนการเลือกใช้งานนั้นนะครับเพื่อนๆผมจะทำเป็น2แบบนะครับเนี่ยครับแบบแรกเนี่ยจะใช้เป็นแบบสั้นนะครับอันนี้เอาไว้เกี่ยวสำหรับก้านต่อก้านครับแล้วก็แบบยาวเนี่ยผมจะพันตรงนี้ยึดไว้นะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ยาวออกมาอันนี้เอาไว้ปรับโค้งให้สามารถใช้ได้หลายใบหลายก้านนะครับเพื่อนๆเราจะไม่ใช้สั้นเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดรวบสั้นเกินไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตการแทงหลอดแทงหน่อของเขาอาจจะเจริญเติบโตได้ช้าหรือว่าชะงักการเจริญเติบโตได้นะครับดังนั้นแล้วก็เลือกใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้คุ้มค่ากว่านะครับใช้ได้หลายใบเนาะแต่ว่าถ้าเราฟิกไปเลยแต่ละก้านก็จะมีความแข็งแรงปลอดภัยมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นแบบแรกก่อนเนาะใช้กับต้นนี้นะครับอันนี้เป็นบอลสีนางไหมนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้คือก้านเขาจะค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีความอ่อนแล้วคราวนี้เราก็จะมาใช้ตัวนี้ยึดไว้ให้เขาสามารถพยุงตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาเสียบเลือกจุดได้เลยจุดกะประมาณนี้นะครับให้พอดีกับเกลียวของเขาเนาะเดี๋ยวเว้นให้กล้องเห็นมาฝั่งนี้แล้วกันครับเนี่ยครับผมก็จะปักไปให้กะว่าให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับตรงนี้กะว่าอยู่แล้วก็เนี่ยครับเราก็ล็อกตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับเนี่ยครับแข็งแรงแล้วนะครับใบแรกอันนี้จะล็อก2ก้านก่อนนะครับเพราะว่าใบข้างล่างนี่เขาเล็กอยู่เขาเล็กแล้วก็แก่แล้วสักพักน่าจะได้ตัดออกแต่ก่อนเราใช้เป็นหลอดนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะสู้ก้านลูกโป่งไม่ได้นะครับตัวนี้จะแข็งแรงกว่าเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เล็งจุดที่เขาจะเกี่ยวนะครับเนี่ยแล้วก็ปรับเข้ามานะครับพับเข้ามาแล้วก็ข้อที่ต้องระวังนิดนึงนะครับตรงปลายลวดที่ตัดตรงนี้พยายามอย่าให้ไปโดนใบอื่นนะครับที่อยู่ระแวกข้างๆกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมาเฉียวโดนเนี่ยอาจจะทำให้ใบเขาฉีกขาดได้ก็พยายามหามุมดีๆนะครับเรียบร้อยครับต้นแรกนะครับก็แข็งแรงทนทานแล้วนะครับสู้ลมสู้ฝนได้แล้วก็จะมากระถางที่2นะครับเพื่อนๆกระถางนี้จะเป็นบอลสีสาวน้อยปะแป้งนะครับอวบใหญ่ใบสวยงามนะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะโครงเคลงนิดนึงนะอันนี้ก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องใช้ตัวก้านนะครับก้านพยุงของเขานะครับ
ก็จะใช้เป็นตัวยาวนะครับเพื่อนๆอันนี้จะใช้ประมาณ2ก้านเนาะผมจะให้กอนี้เป็น1ก้านปักลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตีวงเข้ามานะครับเพื่อนๆตีวงมาเลยกะว่า1กะว่า1กอนะครับตรงนี้อย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับว่าไม่ต้องล็อกแน่นนะครับไม่ต้องรวบก้านเข้ามาแบบชิดกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องใบบ้างหรือว่าเรื่องการแทงหลอดแทงหน่อของเขาด้วยนะครับทำให้เขาเจริญเติบโตได้ช้าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับครับส่วนจุดที่2นี่จะเป็นใบนี้นะครับเนี่ยครับเริ่มเอ็นลงมาฝั่งนี้แล้วก็จะปักลงไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ตีวงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ใบยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็เผื่อใบเล็กที่จะขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้อันนี้เราก็ดูก้านดูใบเขาอีกทีนะครับถ้าเกิดมีลักษณะที่เยอะขึ้นก็ค่อยมาเพิ่มตัวยึดนะครับนี่ครับได้แล้วอันนี้2จุดนะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่นะครับอันนี้เริ่มแข็งแรงทนทานแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มอีกกระถางนึงนะครับมีกระถางเจ้ากรุงเดนมาร์กด้วยเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับต้นนี้ก็ยังไม่สูงมากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะเป็นกอเตี้ยอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับจะใช้เป็นแบบรวบกอเนาะตัวนี้เพื่อป้องกันนะครับลมฝนนะครับอันนี้จะหลบใบเขานิดนึงนะครับเพราะว่าใบนี้เขาจะใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกต้นนึงนะครับเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับอันนี้ก็แข็งแรงทนทานแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ด้วยวิธีการง่ายๆเนาะเพียงแค่ไม้เสียบลูกโป่งนะครับแล้วก็ลวดอลูมิเนียมก็สามารถช่วยให้บอนสีของเรามีความแข็งแรงนะครับอันนี้ต้านลมได้นะครับเพื่อนๆส่วนข้อดีของไม้เสียบลูกโป่งนะครับที่เราเลือกใช้ก็ไม่มีอาการเชื้อโรคเชื้อรานะครับแล้วก็ตัวลวดอลูมิเนียมก็ไม่เกิดตัวสนิมนะครับแค่นี้นะครับก็ทำให้บอนสีคงความแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆนะครับให้เราเชยชมความสวยงามของเขาได้ตลอดเนาะถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game.